สามคูณสามก็คือสามอันนี้ก็คือสามคูณสามนั่นแหละมันเป็นสามถูกว่าอ่ะแต่อันนี้เสร็จแล้วนี่ใช่แต่ต้องสับให้มันไม่เสร็จก่อนอ๋อโอเคอ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวโฟกัสจะสับเองมันก็จะรู้ดีฮะอ๋อเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวให้แม่สับให้ใช่ไหมใช่ป่ะแม่ต้องสับใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ตัดเสร็จแล้วโอเคปุ๊บโอเคตอนนี้แม่กำลังสับอยู่เนี่ยสับคือหมายถึงว่าทำให้มันไม่เป็นสีใช่ป่ะเมื่อกี้โฟกัสทำให้เป็นสีแม่ก็เลยถือโอกาสทำให้มันเละว่างั้นต้องทำให้มันเละที่สุดใช่ไหมมันจะเละได้ขนาดไหนมันก็ได้เท่านี้มาก็คือไม่ให้มันไม่ทำให้การทำง่ายเกินไปอะไรง่ายไหมยังไงทำไมลูกแม่กระสับไม่ค่อยเป็นได้ไหมได้ยังง่ายไปไหมได้อ่ะอันนี้คือเห็นไหมอันนี้คือสับแล้วนะเขาเรียกว่าไม่สีมันไม่อยู่ด้วยกันละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูโฟกัสทำกันนี่เดี๋ยวกัสจะเริ่มทำจากที่แม่สับเนาะโอเคไปดูกันเดี๋ยวดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่เราไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งใช่ไหมใช่เราไม่ได้เร่งนะเราก็คือจะให้ทุกคนทำแบบว่าทำได้อะไรอย่างงี้ก็ดูไอ้ตัวเล็กเขาก็เล่นอันนี้พอเขามาชวนเขาเล่นอันนี้คือเราจะไม่จับเวลานะเพราะว่าเราจะไม่กดดันเราจะทำง่ายๆให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกสมองมากกว่าฝึกกล้ามเนื้อจะได้ฝึกตรงนี้ไงจะได้คิดไงจะได้ไม่ทันไซเมอร์เดี๋ยวลืมเลยเราทำได้ดีนะความรู้สึกแรกเลยความรู้สึกดีความได้แล้วดีได้เนี่ยเก่งอ่ะสิเนี่ยอิจฉาจังเลยเนี่ยเราทำไม่ได้อ่ะเราก็เก่งกันนะเพราะว่าสมัยก่อนน้องหมูทำเราเก่งนะโอ้ที่สมองเก่งอันนี้ลองไว้หน่อยอันคาริยะต้องแต่ถักมาในหมูเก่งมากเลยตกใจไอ้ชุดตัวเล็กอ่ะคนอื่นเขาถักมาเขาแบบไม่โอเคอ่ะแต่ไอ้ตอนนี้ขับตามมานะโหยอดของความเก่งเขาวาดมากเลยอ่ะเล่นอย่างเงี้ยไวมากปุ๊บปั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 ๊บความสว่างความจำก็แม่นด้วยค่ะวาดรูปก็เก่งวาดขับถ่ายมาวาดรูปเก่งมากโชคดีเนาะใช่เสียดายเหมือนกับว่าได้เซลล์ดีๆมาเลยอ่ะเนี่ยรูปภาพเขาเราเก็บไว้หมดเลยนะเราเก็บไว้ตลอดเลยนะที่เขาเคยวาดแล้วลงเฟซบุ๊กไปเราถ่ายรูปเก็บไว้เขาวาดสวยมากอ่ะเนียนมากอ่ะเด็กคนนี้คือพ่อเขาสอนนะให้วาดแต่ตอนที่เขายังไม่ได้ขาดตัดนะเขาต่อเลยโคเก่งตอนที่เขายังไม่ได้ขาดตัดเขาต่อเป็นส่วนหัวต่อทุกอย่างต่อเป็นส่วนสนุกอ่ะผมพยายามส่วนสนุกแล้วเขามีหัวอยู่แล้วนะใช่ของเขาเก็บจนหมดเลยอะค่ะของเลโก้เป็นรถอะนะพ่อตัดเสร็จแล้วเหรอเมียวจุงได้แล้วเออเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วโอ้โหเร็วมากโอ้โหเป็นไงคะแถวเก่งมากเก่งมากไหนดูซิได้ทุกด้านใช่ไหมหกกี่ด้านนะหกด้านโอ้โหสุดยอดก็ช่วงนี้เนาะอยู่บ้านเนาะเราก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วทำไงแล้วก็ฝึกสมองนะด้วยการเล่นรูบิกนะคะก็จริงๆเขาคงเล่นกันมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้อยู่บ้านเราก็เลยเอามาเล่นสักหน่อยเนาะเอามานั่งเล่นฝึกสมองฝึกกล้ามเนื้อมือใช่คือมันไม่ค้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิ้วไม่ล็อกใช่ดีผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะผู้ใหญ่ก็เล่นได้แต่คุณแม่ยังเล่นไม่เป็นเลยไม่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกอะไรนะทำจำเสื่อมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ทริคนะมันต้องมีทริคจำนิดนึงโอเคแล้วมาลองเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูพ่อต่อพ่อต้องจดพลอยมาไหนโอ้พ่อมีพลอยด้วยนะคะทุกคน
แต่เราไม่ให้เห็นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีโพยมีโพยเดี๋ยวก็จดมาจากเด็กๆนี่แหละเด็กๆบอกว่าต้องหมุนอย่างนู้นกระดาษเลยนะนี่หมุนอย่างนู้นโพยนี่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยนะโอ้เยอะกว่านี้อันนี้ย่อมาแล้วอันนี้โพยแบบข้ามขั้นตอน1 2ไปแล้วเหลือขั้นตอนหลังที่ทำไม่เป็นแล้วใครจะอ่านลายมือออกไปเนี่ยมาเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำมาเอาของเขาให้กันไปตัดผมก่อนเดี๋ยวกันตัดผมเดี๋ยวดูพ่อทำมาเดี๋ยวไปสระผมเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะโอเค